สวัสดีค่ะตอนนี้แอฟฟ้าเมียนี่ครัวแอฟฟ้าเปิดแล้วนะคะมีตอนนี้คือเมนูครัวแอลฟ่านี่จะเป็นเมนูอันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเมนูอันนี้สวัสดีค่ะพี่เมนูเดี๋ยวกันนะเมนูเดี๋ยวนะต้องใส่ถุงมือนิดนึงเนาะขออภัยแอลฟ่าฟุตบอลเดี๋ยวจะทำเบอร์เกอร์ไก่ค่ะวันนี้กินได้กินได้เดี๋ยวทำเบอร์เกอร์ไก่นะคะคืออุปกรณ์เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรอันนี้คือเป็นแตงกวาแล้วก็หอมแล้วก็แตงดองนะคะเนี่ยแล้วก็อะกัวเดี๋ยวนะพูดติดอะไรนะโทแมตแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงนี่คือกูเปอร์เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมว้ายมันดีต่อสุขภาพเลือดมากเลยนะคะแล้วก็ไก่เราไปอบก่อนเนาะแล้วก็มาผัดแบบนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วนี่จะมาทำให้ดูเดี๋ยวใครจะจับกล้องให้เนี่ยแอฟฟ้าจับกล้องให้แม่บ้างเราทาปกติเรามันจะต้องเป็นเนยเนาะเราไม่ต้องใช้เนยค่ะเราใช้แคลรี่แซนด์วิชแทนนี่ทาเลยค่ะอร่อยลองทำให้สามีแล้วสามีมีชีวิตดีอยู่แบบนี้นะคะทาแบบนี้เลยสองข้างทาแบบนี้เลยอร่อยสูตรเราเองพอใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักเลยค่ะสีแดงจะให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่ไปก่อนแม่ลองทำใส่ให้ทุกอันเลยนะอันนี้คือทำลองทำให้คุณนายเอลฟ่ากินดูใส่แตงกวาใส่มะเขือเทศด้วยรู้แล้วพอใส่เสร็จเห็นปะแล้วก็ใส่เดี๋ยวอย่าพึ่งมันยังไม่เสร็จค่ะให้มันเสร็จก่อนคุณหญิงแอลฟ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกลับกล้องตรงไหนเอ่ยไม่ต้องกลับกล้องก็ได้เนาะกลับกล้องให้ดูหน่อยนึงกันนี่พอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมีอันนี้โอ้ยอย่าฝืนโซ่อันนั้นนะแล้วเราก็ใส่เทสชิ่งไปเลยเนาะวิลอยใส่เลยค่ะเอาออกก่อนแอลฟ่าเนี่ยใส่เข้าไปเห็นไหมแล้วก็ประกบเลยค่ะนี่ที่เราทาไว้เนี่ยประกบเอาประกบผิดด้านค่ะพี่น้องแมวที่จริงด้านอันนี้มันต้องอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างอันนี้ต้องอยู่ข้างบนนั่นแหละออกมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เป็นเบอร์เกอร์แบบอร่อยวงเล็บเนาะโอเคเดี๋ยวแม่เว้นให้แป๊บนึงค่ะนี่แหละค่ะเมนูก็เป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งแป๊บนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เอาแอฟฟ้าชิมให้หน่อยชิมเลยแซ่บปะแซ่บค่ะว่าสันผ่านแสดงว่าแอลฟ่าผ่านค่ะไม่มีปัญหาอะไร นั่นนะคะเดี๋ยวจะมาอันให้เบิ่งใหม่โอ้ยให้ดิสันนาเกียร์เดี๋ยวจะมาให้ดูเมนูเนาะวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างนี่เมนูเบอร์เกอร์ที่แนะนำเนาะแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เลยคือก็นี่ค่ะมะละกอตำมะละกอตำมะละกอคือแบบว่ามันจะมีเด็กวัดอยู่คนนึงอะค่ะโอ้ยขาดไม่ได้เลยมะละกอเนี่ยนั่นแล้วก็มีแกงส้มแกงส้มแม่ประนอมแกงส้มแม่ประนอมนี่คือบีทำค่ะคนนู้นทำให้หน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคืออีกเมนูคือแนะนำค่ะเมนูนึงเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูเมนูนี้คือต้มจืดยาจีนคือแบบว่าโอ้โหไม่มีใครทำเหมือนแกน่ะอันนี้ค่ะต้มจืดยาจีนคือของนาเด็กอะเนาะต้มจืดยาจีนนะคะเดี๋ยวเรามาอุ่นโอเคโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนว้าย
เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อกี้ทำเบอร์เกอร์ลืมใส่ผักสลัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำใหม่โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วไปแล้วเดี๋ยวมาเปิดการกินต่อเนาะอ้าวทำไมเราจบวิดีโอ